บัญชีม้าสร้างปัญหาเดือดร้อนรุนแรงทั้งต่อเหยื่อที่ถูกหลอกให้โอนรวมทั้งเจ้าของบัญชีและทุกวันนี้พบบัญชีม้าเป็นกลไกในกลโกงคนร้ายไม่ต่ำกว่า10วิธีนี่คือภัยไซเบอร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.บัญชีม้ามันเป็นภาษานักสืบสวนสอบสวนหรือเจ้าที่รัฐรวบรวมพยานฐานเป็นเครื่องมือของอาชญากรในการหลีกเลี่ยงหรือปกปิดตัวตนบัญชีม้าอาจจะรู้จักกันในหลายชื่อเช่นบัญชีตัวแทนบัญชีรับเงินแต่สิ่งที่เหมือนกันคือบัญชีม้าคือบัญชีที่เจ้าของบัญชีไม่ได้ใช้แต่ขายสิทธิ์ให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อกลุ่มประชากรที่มีการกระทำความผิดวัตถุประสงค์เขาเนี่ยคือเขาต้องการเงินอาชญากรเขาต้องปกปิดตัวเองก็ต้องอาศัยบัญชีม้าพวกนี้ใช้ในการปกปิดคนร้ายหาบัญชีม้ามาจากไหนมีทั้งจากคนที่โดนหลอกและคนที่สมัครใจโดยไม่คิดถึงผลระยะยาวอย่างเช่นเขาไปอาศัยบัตรประชาชนของผู้อื่นแล้วไปเปิดบัญชีแล้วบัญชีนี้ก็จะถือเป็นบัญชีม้าแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็คือการที่มีประชาชนหลงเชื่อยอมให้อาชญากรพวกนี้ใช้บัญชีด้วยการที่ว่าอาจจะเห็นกับค่าตอบแทนบางครั้งญาติพี่น้องก็เป็นคนแนะนำว่าขอใช้บัตรประชาชนไปเปิดบัญชีหน่อยแต่ญาติพี่น้องก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มอาชญากรและบัญชีม้านี่เองที่ทำให้คนร้ายสามารถรับเงินได้ผ่านการหลอกลวงรูปแบบต่างๆเช่น 1. ช่อโกงออนไลน์หลอกจ่ายหลอกโอนคดีช่อโกงประชาชนจะต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินกันเหยื่อก็จะมีการโอนเข้าสู่บัญชีพวกนี้ 2. การพนันออนไลน์พนันออนไลน์ก็เช่นกันบัญชีที่เราโอนเงินไปแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นการแทงพนันบัญชีพวกนี้เป็นบัญชีม้าทั้งหมดครับไม่ใช่บัญชีของเจ้าของเว็บ 3. ยาเสพติดยาเสพติดก็ใช้บัญชีม้าเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการตัดตอนไม่ให้เจ้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานฐานเนี่ยรู้ว่าใครเป็นคนกระทำ 4.ขายสิ่งผิดกฎหมายขายปืนเถื่อนหรือสิ่งไหนที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็เป็นวัตถุตั้งต้นยาเสพติดก็มีเขาจะไม่ใช้บัญชีของตัวเขาเองโดยตรงครับเขาจะพยายามใช้บัญชีของคนอื่นก็คือใช้บัญชีม้า 5. แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ช่อโกงนี่แหละครับหลอกลวงประชาชน 6. โรแมนส์แกมคือหลอกให้หลักจำเป็นต้องใช้เงินช่วยโอนมาให้หน่อยบัญชีพวกนี้คือบัญชีม้าทั้งหมดครับ 7.หลอกลงทุนใช่ครับหลอกให้ลงทุนอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูง 8. เงินกู้ออนไลน์ประชาชนบางท่านเดือดร้อนก็เห็นว่าปล่อยเงินกู้ทางออนไลน์ก็ติดต่อเข้าไปทางนู้นก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็โอนเข้าไปซึ่งโอนเข้าไปเนี่ยบัญชีที่รับโอนเนี่ยครับก็คือบัญชีม้านั่นเอง 9. ปลอมตัวสวมรอยยืมเงินปลอมไลน์ขึ้นมาหรือปลอมชื่อใน Facebook ต่างๆพวกนี้จะทักทายก่อนชวนคุยเหมือนเป็นเพื่อนเลยเหมือนรู้จักกันดีเสร็จแล้วก็จะยืมเงินให้ช่วยโอนมาให้หน่อย 10.หลอกขายสินค้าและบริการเหมือนกันเลยฮะบางครั้งหลอกว่ามีสินค้าราคาถูกเป็นที่น่าสนใจของสังคมแล้วเหยื่อเข้าไปดูเห็นว่าราคาใช้ได้ถูกใจอยากจะซื้อทางนั้นก็บอกว่าโอนมาก่อนเดี๋ยวจะส่งสินค้าให้พอโอนไปแล้วใช่ไหมฮะก็จะปิดหนีครับบัญชีที่โอนเนี่ยไม่ใช่บัญชีของคนที่หลอกนะฮะยืนยันเลยครับเป็นบัญชีม้าทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอะไรฮะพวกนี้คือเขาเจตนาตั้งแต่แรกแล้วที่เขาจะหลอกอยู่แล้วฮะวิธีสังเกตบัญชีม้าถ้าเป็นบัญชีบุคคลให้สงสัยไว้ก่อนที่เราจะทำธุรกรรมทางการเงินท่านต้องตรวจสอบให้ดีคนที่ท่านจะซื้อของกับเขาเนี่ยท่านเชื่อถือได้แค่ไหนในขณะที่หลายฝ่ายพยายามจัดการจำกัดและกำจัดบัญชีม้าแต่สิ่งที่เราเจออยู่ตรงหน้าย้ำเตือนเราว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อหลงโอนเข้าบัญชีเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะกระบวนการติดตามเอาคืนมาไม่ง่ายเลยคือมันสร้างความยุ่งยากครับอย่างเช่นบัญชีม้าพวกนี้จะไม่ใช่มีแค่บัญชีเดียวกรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกลวงประชาชนแล้วประชาชนหลงเชื่อโอนเงินเข้าไปในบัญชีม้าที่1เขาจะโอนไปต่อบัญชีม้าที่2ที่3ที่4บางกรณีเราพบว่าโอนไป5บัญชีนะฮะซึ่งทั้ง5บัญชีนี้เป็นบัญชีม้าทั้งหมดเลยครับแล้วถึงจะถอนออกไปจะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างความยุ่งยากในการตรวจสอบสืบสวนของเจ้าที่รัฐเลยก่อนโอนเข้าบัญชีบุคคลใดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช่บัญชีม้านะครับภัยไซเบอร์อันตรายหากรู้เท่าทันป้องกันได้ส่งต่อคลิปและคำเตือนนี้ถึงคนที่คุณห่วงใยและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์